พอดีใบเตยเนี่ยไม่สบายแล้วก็เครียดเครียดมากๆไม่ได้คิดหนีไปไหนไม่งั้นไม่มาครับหนีไม่ได้ครับเรื่องใหญ่ครับถึงปลายทางมันจะแบบเลวร้ายพี่ก็ต้องยอมอ่ะเพราะนี่คือแผ่นดินของพี่พี่บวชก่อนเลยพี่เครียดมาก39ย่าง40ของพี่อ่ะมันทุกทางเลยอ่ะพี่อยากล้างเลยแล้วแบบไปอยู่วัดป่าเลยก็เห็นกันแล้วนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นพอดีใบเตยเนี่ยไม่สบายแล้วก็เครียดมากๆเพราะว่าดูจากไม่กินข้าวเครียดมาหลายวันแล้วเพราะเรารู้ว่าเขากลัวว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นเราก็สามารถคิดไปได้ต่างๆนานานะครับก็เครียดแล้วก็ความดันขึ้นสูงตอนนี้รอผลฉีดเลือดเมื่อวานฉีดสีเข้าไปนะครับก็พบคล้ายๆเนื้อที่มันงอกมาเป็นติ่งอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ารออยู่ว่าจะต้องผ่าหรือเปล่าก็เพราะวันนี้พี่ก็ทำเรื่องนะครับจนถึงตอนเช้าเลยส่งทนายมาก่อนมันก็เลยดูว่าอย่างนู้นอย่างนี้ไปต่างๆนานาแต่พี่มาอยู่แล้วแต่พี่รอคำสั่งถ้าสมมติถ้าสั่งจริงพี่ก็ต้องมาพี่มาอยู่แล้วแต่ว่าต้องเอาใบเตยมาด้วยเพราะไม่งั้นผ่าไปตอนนี้มันมาไม่ได้เดี๋ยวก็ข่าวก็ไปต่างๆนานาอีกไม่ได้คิดหนีไปไหนไม่งั้นไม่มาครับหนีไม่ได้ครับเรื่องใหญ่ครับวันนี้เราไม่รู้จริงๆว่าราคาที่ต้องประกันเนี่ยเท่าไหร่เราไม่รู้จริงๆนะครับมาตรฐานไหนหรือยังไงคือต้องเตรียมไว้หมดนะครับซึ่งยังมันหายากพูดเลยก็ถ้าเราดูจากคนที่ผ่านมามันสูงไม่ต้อง10หรอก5ล้านก็สูงแล้ว5ล้านก็สูงครับหรือ4ล้าน2ล้านสูงหมดเอาอย่างนี้ดีกว่าพูดว่ามันสูงหมดณเวลานี้ช่วงนี้กับการที่ไม่มีงานมา9เดือนทีนี้บางท่านอาจจะคิดไปว่าเอ้ยทำไมเมื่อวานน้องเตยแถลงข่าวแล้วมาวันนี้ไม่มามันเป็นเหตุกระทันหันจริงๆอ่ะครับซึ่งส่วนนี้เรามีพยานหลักฐานในเรื่องของใบรับรองแพทย์มาแสดงต่อท่านอัยการนะครับนอกจากความจริงแล้วเนี่ยเราก็ต้องเตรียมหลักทรัพย์นะครับหลักๆแล้วก็หลักฐานเพิ่มเติมที่ท่านยังสงสัยอยู่คือตอนนี้เราขอโอกาสอย่างเดียวนะครับเพราะว่าแต่ละบทบาทบริบทของแต่ละคนมันก็แตกต่างกันต้องบอกอย่างนี้ก่อนเราก็สู้ในแบบของเราทั้ง2คนซึ่งประชาชนให้ความสนใจมากกว่าโอ้โหต้องไปถ้าไปมองดีๆนะของพี่กับเตยนี่แบบมันเยอะต้องมองรวมๆพี่อยากให้มองรวมๆชัดเจนอย่างที่พี่บอกมีอยู่แค่นั้นจริงๆก็ดูก็ในวันนี้ในสำนวนก็มีอยู่แค่นั้นครับมันก็มีอยู่แค่นั้นแล้วทั้งใบเตยและพี่แต่ว่าเราก็ต้องสู้ในหลายๆมิติที่ท่านสงสัยและท่านก็มองเราก็ทำเต็มที่ไม่เคยหนีไม่เคยคิดเลยวันนี้เสร็จก็นั่งมอเตอร์ไซค์มาคือไม่เคยมีความคิดนี้เลยนะเอาจริงๆถึงปลายทางมันจะแบบเลวร้ายพี่ก็ต้องยอมอ่ะเพราะนี่คือแผ่นดินของพี่เอกสารจากแพทย์ที่ให้มาเนี่ยแพทย์ลงความเห็นเรื่องคุณใบเตยว่ายังไงอย่างที่พี่พูดเลยครับคือถ้าผ่าตัดมันก็ต้องใช้ระยะเวลาอย่างเมื่อวานอันเนี้ยคือฉีดสีใช่ไหมครับแล้วพบก้อนเนื้อแต่ว่าค่าตับค่าอะไรเนี่ยสูงเล็กน้อยก็ยังกินยาแก้อักเสบได้ก่อนแต่ก็ยังทานข้าวไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยใจพี่ก็อยากให้ผ่าอยู่แล้วไส้ติ่งพี่ก็เคยผ่าคือดีกว่าให้เขาแตกอะความรู้สึกก็ต้องทำให้ตัวเองแข็งแรงไว้ในช่วงแบบนี้เอาจริงนะ9เดือนเนี้ยไม่ได้มีความสุขเลยมันทุกสเต็ปเลยที่เครียดวันนี้ก็ต้องมาเจอแบบนี้วันนี้คือเราเครียดทุกวันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการสำหรับพี่นะพี่ถ้าไม่มีลูกกับภรรยามีแม่มีพ่อที่อายุเยอะพี่จะไม่สนเลยเพราะตอนวัยรุ่นพี่ก็เกเรมากแต่วันนี้เรามีครอบครัวมันห่วงไปหมดเวทมนต์ก็กำลังเข้าโรงเรียนอะไรเงี้ยเราก็กังวลหลายเรื่องครับแล้วเงินที่จะมาดูแลครอบครัวพ่อแม่พี่บ้านพ่อแม่ไปเตยมันก็แย่ลงไปเรื่อยๆกับ9เดือนเนี่ยพี่บวชก่อนเลยพี่เครียดมากเพราะว่าพี่ไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้เยอะมากแล้วก็มันเป็นพี่เชื่อว่าอันนี้นะความคิดพี่เป็นแบบแรงจริงอ่ะ39ย่าง40ของพี่อ่ะมันทุกทางเลยอ่ะมันไม่มีเรื่องโชคดีเลยอ่ะ1ปีอ่ะมันแบบหมดเลยอ่ะมันเรื่องบวชนี่คิดมานานมั้ยพี่เคยบวชแล้วแต่ว่าครั้งนี้คือเราคิดว่าการที่เราไปไหว้หลายๆอย่างเราไม่รู้เราจำได้บ้างไม่ได้บ้างพี่อยากล้างเลยแล้วแบบไปอยู่วัดป่าเลยอันนี้ก็เป็นการบนบานศาลาไม่หรอกครับเรารู้สึกว่ามันเครียดแล้วเรารู้สึกว่าเราชอบเรื่องธรรมะแต่วันที่เราทุกข์อ่ะเราทำธรรมะไม่ได้เพราะว่าใจเราไม่นิ่งพี่ก็จะถ้าเห็นในไอจีพี่อ่ะพี่ก็จะกรรมฐานทำอะไรของพี่อ่ะพี่ชอบเรื่องนี้อยู่แล้วแต่วันนี้มันทำไม่ค่อยได้เพราะว่ามันเครียดมากพี่ก็อยากจะนั่นแหละอันนี้ความคิดพี่นะ
ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ